อินัลฮัมดุลิลลาห์นะห์มะดุฮูวะนัสตะอีนุฮูวะนัสตัฆฟิรุฮวะนะอูซุบิลลาฮิมินชุรูริอันฟุซินาวะซัยยิอาติอะมาลินามัยยะฮดิฮิลลาฮุฟะลามุดิลละละวะมัยยุดลิลฟะลาฮาดิยะละร็อบบิชะเราะห์ลีศอดรีวะยัสซิรรีอัมรีวะห์ลุลอุกดะตันมินลิซานีวะยัฟกะฮูกอลีอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความสันติความเมตตาปานีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้โปรดประสบแก่พี่น้องผู้ร่วมรับชมรับฟังในคลิปการบรรยายการเรียนการสอนศาสนาทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับพี่น้องณเวลานี้เนี่ยก็เดินทางเข้ามาสู่ในช่วง10คืนสุดท้ายของเดือนรอมฎอนแล้วและหนึ่งในภารกิจของคนที่เป็นผู้ศรัทธาทุกคนนะครับเวลาที่เขาเนี่ยได้เดินทางชีวิตของเขาเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่ในช่วง10คืนสุดท้ายเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องราวที่สำคัญที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้กำหนดเป็นบทบัญญัติให้กับผู้ศรัทธาทุกคนเนี่ยก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาออกจากเดือนรอมฎอนแล้วก็เข้าสู่ในช่วงเวลาของการละหมาดอีดุลฟิตรีเนี่ยก็จะมีในบทบัญญัติเกี่ยวกับในเรื่องของการจ่ายซะกาตุลฟิตรวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะมานำเสนอนำเรียนแล้วก็ให้ความรู้แก่พี่น้องทุกท่านเนี่ยจะเป็นหัวข้อประเด็นเกี่ยวกับในเรื่องของซะกาตุลฟิตรซะกาตุลฟิตรเนี่ยคืออะไรหรือที่คนในบ้านเราเนี่ยมักจะเรียกกันอย่างคุ้นหูว่าซะกาตฟิตรอซะกาตฟิตรอนั่นเองนะครับที่เราเคยได้ยินนะครับวันนี้เนี่ยผมมีประเด็นต่างๆนานาที่เป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของซะกาตฟิตรอนะครับจะมานำเสนอให้กับพี่น้องนะครับก่อนอื่นเนี่ยถามว่าเราเนี่ยเข้าใจคำว่าซะกาตฟิตรอหรือซะกาตุลฟิตรเนี่ยเราเข้าใจกันยังไงนะครับหลายๆคนเนี่ยก็มักจะเข้าใจว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยก็คืออะไรคือการนำข้าวสารไปแจกจ่ายกับผู้คนก่อนที่จะเข้าสู่วันอีดุลฟิตรีนะครับผมแต่ว่าน้อยคนนะครับน้อยคนที่จะเข้าใจในเจตนารมณ์จริงๆว่าทำไมท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยถึงสั่งใช้ให้พวกเราเนี่ยทำการจ่ายซะกาตฟิตรอนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาทำความเข้าใจในเจตนาหรือมากอซิดุลชะรอียะห์กันเกี่ยวกับในเรื่องนี้ประการแรกนะครับซะกาตฟิตรอเนี่ยคืออะไรอุลามะบอกว่าซอดะกอตุนมุกอดเดรอตุนมุกอดดะรอตุนอันกุลลิมุสลิมินกับละศอลาติอีดฟิตรฟีมะซอริฟมุอัยยะนะซะกาตฟิตรอเนี่ยก็คือซอดะกอการให้ทานหรือการจ่ายซอดะกอที่ถูกกำหนดในเรื่องของอะไรบ้างกำหนดในเรื่องของชนิดของสิ่งที่เราจะต้องจ่ายแล้วก็กำหนดทั้งในเรื่องของระยะเวลาแล้วก็กำหนดทั้งในเรื่องของปริมาณนะครับแก่มุสลิมทุกคนก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงเวลาของการละหมาดอีดุลฟิตรีนะครับผมอุลามะนะครับท่านอิบนุกุตัยบะห์ก็ได้กล่าวว่าที่หมายถึงซะกาตฟิตรอนั่นก็คือซะกาตสำหรับตนเองซึ่งมาจากคำว่าฟิตรอนะครับทีนี้เนี่ยเราได้รู้กันแล้วว่าคำนิยามของคำว่าซะกาตฟิตรอคืออะไรต่อมาเนี่ยเราจะมาดูกันว่าเป้าหมายหรือวิทยาปัญญาหรือว่าฮิกมะห์ว่าทำไมซะกาตฟิตรอเนี่ยถึงเป็นหลักการทำไมท่านนบีเนี่ยถึงสั่งใช้ให้เราเนี่ยจ่ายซะกาตฟิตรอเพื่ออะไรกันประการแรกนะครับที่อุลามะห์เนี่ยได้หยิบหรือได้คัดกรองมาจากหะดีษที่ซอฮีห์เนี่ยครับเป้าหมายของซะกาตฟิตรอนะครับอันนะฮาตุฮรอตุนลิซออิมิมินัลลักวิวัรฟซะกาตฟิตรอเนี่ยมีเป้าหมายเพื่อทำให้ผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยสะอาดสะอาดจากอะไรอ่ะสะอาดจากสิ่งที่เป็นคำพูดที่ไร้สาระสะอาดจากพฤติกรรมที่หยาบโลนนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าในช่วงเวลาในเดือนรอมฎอนเนี่ยเวลาที่เราถือศีลอดอยู่เนี่ยเราทุกคนเนี่ยมักจะมีความผิดพลาดกันอยู่เสมอไม่ว่าจะพลาดในเรื่องของการที่เราเนี่ยพูดในสิ่งที่ไร้สาระมนุษย์เนี่ยครับธรรมดาเนี่ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยเวลาอยู่รวมกันเนี่ยบางทีเนี่ยมักจะห้ามใจตัวเองไม่ไหวบางทีอยู่รวมกันเนี่ยยิ่งเป็นหมู่วัยรุ่นเนี่ยผู้ชายเนี่ยอยู่รวมกันบางทีชวนกันคุยในเรื่องที่ไร้สาระบางทีอาจจะพูดจาในลักษณะคำพูดที่เป็นคำหยาบออกมา
หรือในหมู่ผู้หญิงบางทีจะมีการตั้งวงนินทาคนหรือการกระทำอะไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราอยู่กับตัวของเราเองเนี่ยอยู่หน้าจอโทรศัพท์อาจจะมีบ้างช่วงนี้เนี่ยความชั่วเนี่ยความสิ่งที่มันไม่ดีทั้งหลายสิ่งที่มันเป็นมักสยัดเป็นการฝ่าฝืนต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยมันเข้ามาสู่พวกเราเนี่ยง่ายเพียงแค่ปลายนิ้วบางทีเราเล่นโทรศัพท์อยู่เนี่ยเราเลื่อนโทรศัพท์ไปเนี่ยเจอคลิปวิดีโอเจอหนังเจออะไรต่ออะไรที่มันเป็นเรื่องราวที่ไร้สาระและขัดกับหลักการศาสนามากมายในโลกอินเทอร์เน็ตทีนี้เนี่ยบางคนเวลาเลื่อนดูในช่วงกลางวันที่ถือศีลอดเนี่ยไอพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยที่เขาพาดไปดูเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นตัวที่มาทำลายคะแนนหรือผลบุญในการถือศีลอดของเขาทั้งหลายทั้งสิ้นนะครับคันถือศีลอดเนี่ยสมมติว่าตั้งคะแนนไว้ร้อยคะแนนเนี่ยไว้ร้อยคะแนนนะครับเราไปคุยเรื่องไร้สาระกับเพื่อนเนี่ยบางทีเนี่ยหายไปละ15คะแนนเราไปพูดจาอะไรก็ตามที่มันเป็นเรื่องของลามกอนาจารหรือพูดคำหยาบคะแนนหายไปหายไปหายไปถามว่าจะมีใครบ้างที่กล้าการันตีว่าในช่วงเวลาที่หมดสิ้นในเดือนรอมฎอนเนี่ยหรือเสร็จสิ้นจากการถือศีลอดเนี่ยมีใครกล้าการันตีบ้างว่าตัวเองเนี่ยจะสามารถได้คะแนนทั้ง100คะแนนเต็มนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกเอาไว้ว่ารุบบะซออิมินบางครั้งนะครับผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยไลซะละฮูมินัสซิยามบางทีเนี่ยเขาเนี่ยจะไม่ได้อะไรจากการถือศีลอดเลยอิลลาจูอ์เว้นแต่ความหิวกระหายนั่นหมายความว่าอะไรอุลามะเนี่ยอธิบายหะดีษนี้นะครับหมายถึงว่าเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยเราอาจจะยังคงรักษาการถือศีลอดไว้ได้อยู่แต่คะแนนหรือผลบุญในการถือศีลอดของเราเนี่ยกับไม่ได้อะไรเลยบางทีเนี่ยประการแรกอันเนื่องจากการที่เราเนี่ยขาดความอิคลาสในการถือศีลอดถือศีลอดเพื่อให้คนอื่นเนี่ยได้เห็นว่าเราเนี่ยถือศีลอดถือศีลอดเพื่อโอ้อวดการขาดความอิคลาสในการถือศีลอดเนี่ยทำให้การงานเนี่ยใช้ไม่ได้ประการแรกประการต่อมาเนี่ยบางทีเราถือศีลอดแต่ผลบุญในการถือศีลอดทั้งหมดของเราเนี่ยถูกทำลายไปทั้งหมดทำลายไปด้วยกับอะไรทำลายไปด้วยกับกอลุซูรคำพูดที่ไร้สาระทำลายไปด้วยกับการกระทำที่ไร้สาระทำลายไปด้วยกับการพูดคำหยาบในช่วงเวลาที่เราถือศีลอดการถือศีลอดยังอยู่แต่คะแนนเนี่ยหายไปอุลามะบอกว่านี่แหละคือมุฟัตติรอตุนมะนาวีคือสิ่งที่มาทำลายการถือศีลอดของเราทำลายผลบุญในการถือศีลอดของเราฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เราเนี่ยจ่ายซะกาตุลฟิตร์เนี่ยอุลามะเลยบอกว่ามันคือสิ่งที่เป็นตัวที่มาทดแทนคะแนนของเราในช่วงเวลาที่เราเนี่ยทำให้ผลบุญของการถือศีลอดเนี่ยมันหายไปนะครับอุลามะเนี่ยเปรียบเทียบในเรื่องของการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยเหมือนกับอะไรเหมือนกับการสุญูดซะฮวีนะครับการสุญูดซะฮวีเนี่ยคือตัวที่มาเติมเต็มในเรื่องของการละหมาดเวลาที่เราละหมาดแล้วชุรูดในการละหมาดของเราเนี่ยมันบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งไปเนี่ยทำใหผลบุญของการละหมาดของเราเนี่ยสูญหายหรืออาจจะทำให้การละหมาดของเราเนี่ยไม่สมบูรณ์การสุญูดซะฮวีเนี่ยคือตัวที่มาเติมเต็มให้การละหมาดนั้นน่ะสมบูรณ์และใช้ได้เช่นเดียวกันสำหรับผู้ที่ถือศีลอดเนี่ยการจ่ายซะกาตุลฟิตรเนี่ยคือสิ่งที่มาเติมเต็มผลบุญหรือความดีที่มันหายไปจากการถือศีลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยการจ่ายซะกาตฟิตรเนี่ยจึงอยู่ในสถานะที่เทียบเท่ากับการสุญูดซะฮวีนะครับผมประการต่อมาตุอมะตันลินฟุกะรออิวัลมะซากินการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความดีในการที่มาให้เป็นอาหารแก่คนยากคนจนและคนยากไร้นะครับซึ่ง2ประการเนี่ยที่ผมได้พูดมาเนี่ยนะครับล้วนแล้วแต่เป็นวิทยาปัญญาที่ปรากฏอยู่ในหะดีษของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบอกเอาไว้ว่าฟะรอดอรอซูลุลลอฮิศอดะกะตันฟิตรตุฮรอตันลิศออิมิมินัลลัควิวัรรัฟซท่านรอซูลเนี่ยได้กำหนดในเรื่องของซะกาตฟิตรอเนี่ยให้เป็นภาคบังคับแก่ผู้ที่ถือศีลอดและก็ซะกาตฟิตรอเนี่ยจะมาทำความสะอาดชำระล้างผู้ที่ถือศีลอดจากคำพูดที่ไร้สาระแล้วก็คำพูดที่หยาบโลนตัวมาตันลินมาซากินแล้วก็เป็นการให้อาหารแก่คนจนฟะมันอะดาฮะกอบละศอลาติใครก็ตามที่จ่ายซะกาตฟิตรอก่อนละหมาดอีดเนี่ยฟะฮิยะซอดะกอตุนมักบูละตุนดังนั้นเนี่ยถ้าเราจ่ายก่อนละหมาดอีดเนี่ยมันก็คือซะกาตฟิตรอที่ถูกตอบรับวะมันอะดาฮะบะอ์ดัศศอลาต
และใครก็ตามที่จ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยหลังละหมาดอีดเนี่ยฟาฮิยาซอดากอตุนมินัสซอดากอตมันก็คือซอดากอตหนึ่งจากบรรดาซอดากอตทั้งหลายนะครับผมฉะนั้นเนี่ยเงื่อนไขหนึ่งของการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยก็จะมีในเรื่องของระยะเวลาเข้ามาพัวพันนะครับว่าจะต้องจ่ายก่อนการละหมาดอีดห้ามจ่ายหลังประการที่สามนะครับตัสกียะตุวะบะรอกาตุลินัฟซิซซออิมิการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยคือสิ่งที่มาขัดเกลาสิ่งที่มาชำระล้างขัดเกลาตัวตนของผู้ที่จ่ายของผู้ที่ถือศีลอดแล้วก็เป็นบะรอกัตเป็นความสิริมงคลความจำเริญให้แก่ผู้ที่ถือศีลอดประการต่อมานะครับประการที่4วะมูวาซาตุลิฟุกะรออิลมุสลิมีนะอุมูมันซะกาตฟิตรอเนี่ยคือสิ่งที่มาช่วยเหลือหรือมาเอื้ออำนวยนะครับแก่คนจนโดยทั่วไปนะครับคืออย่างนี้ครับวันอีดเนี่ยอย่างที่เรารู้กันคือวันที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบัญญัติมาให้มุสลิมทุกคนนะครับไม่ว่าจะจนหรือจะรวยเนี่ยได้อะไรได้ทำการมีความสุขได้ทำการเสวยและก็แสวงหาความสุขหรือสังสรรค์กันในวันอีดนะครับบนหลักการศาสนาที่ถูกต้องนะครับและทีนี้เนี่ยหนึ่งในปัจจัยเนี่ยที่จะทำให้เกิดความสุขในวันอีดเนี่ยแน่นอนนะครับก็จะในเรื่องของการกินการดื่มการรับประทานอาหารการดื่มการมีอาหารมีเครื่องดื่มที่อร่อยเนี่ยทานกับครอบครัวทานกับเพื่อนสิ่งเหล่านี้เนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับผู้ศรัทธานะครับทีนี้เนี่ยปัจจัยเหล่านี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับคนที่มีปัจจัยความพร้อมนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแต่คนที่ไม่มีปัจจัยไม่มีความพร้อมอย่างเช่นคนยากคนจนเนี่ยบางทีเขาไม่มีอาหารไม่มีเครื่องดื่มในการที่เขาเนี่ยจะฉลองกันในวันอีดนะครับถ้าเกิดว่าศาสนาเนี่ยไม่ได้มีในเรื่องของซะกาตฟิตรอมาเนี่ยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำช่องว่างระหว่างคนทั้งสองฐานะเนี่ยแน่นอนนะครับคนรวยก็จะเป็นคนประเภทเดียวหรือจำพวกเดียวที่จะสามารถเฉลิมฉลองและแสวงหาความสุขในวันอีดได้แต่ทีนี้เนี่ยศาสนาของเราเนี่ยมีหลักการในเรื่องของซะกาตฟิตรอมาซะกาตฟิตรอเนี่ยเป้าหมายนึงเนี่ยเพื่อให้คนจนเนี่ยมีอาหารรับประทานในการที่เขาเนี่ยจะเอาไปเฉลิมฉลองกับคนในครอบครัวของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซะกาตฟิตรอเนี่ยเป็นสิ่งที่จะมาขจัดความเหลื่อมล้ำระหว่างฐานะของผู้คนได้นะครับคนจนก็มีสิทธิ์ที่จะเฉลิมฉลองแล้วก็มีความสุขในการที่จะกินดื่มในวันอีดได้เช่นเดียวกับคนรวยนะครับผมประการต่อมาเนี่ยเป็นสาเหตุในการที่จะทำให้ผู้ที่จ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยได้รับความดีหรือผลบุญในเดือนรอมฎอนด้วยเช่นกันนะครับอีกประการหนึ่งวะชุกรุลิลลาฮิตะอาลาอะลาเนอมะติฮิบิเตาฟีกีลิลซิยามิชะฮ์รุรอมฎอนมุบารักเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นการขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ให้เนียมัตโดยการที่พระองค์เนี่ยได้ทรงเตาฟีกได้ทรงอนุมัติให้บ่าวเนี่ยสามารถถือศีลอดในเดือนรอมฎอนได้นะครับบางทีเนี่ยภารกิจในเดือนรอมฎอนเนี่ยที่เราเนี่ยสามารถปฏิบัติได้สำเร็จลุล่วงไม่ว่าจะในภารกิจใดก็ตามมันอาจจะผ่านไปด้วยกับความง่ายดายทั้งหมดทั้งสิ้นเนี่ยเป็นไปด้วยกับการเตาฟิกการอนุมัติของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยก็เป็นการขอบคุณต่อเนียมัตของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอบคุณต่อเนียมัตที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงให้เราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็มีชีวิตที่จะบรรลุถึงในช่วงเดือนรอมฎอนให้เราเนี่ยมีความสามารถในการที่จะถือศีลอดได้หรือบางทีเนี่ยเราเนี่ยทำงานในช่วงกลางวันในเดือนรอมฎอนหรือช่วงเช้าก็ตามและเราก็ต้องถือศีลอดไปด้วยเราเคยสังเกตไหมครับว่าบางทีเนี่ยทำไมเนี่ยการงานของเราต่างๆเนี่ยในช่วงเวลาที่เราถือศีลอดเนี่ยเราสามารถทำมันให้ผ่านไปได้อย่างง่ายดายโดยที่ไม่ติดขัดหรือโดยที่ไม่เหนื่อยทั้งหลายทั้งสิ้นเนี่ยที่เราสามารถผ่านไปได้เด็ดนั่นเป็นเพราะความเมตตาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์เนี่ยได้ทรงช่วยเหลือเราและการที่เราเนี่ยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ในสิ่งที่เป็นอาหารเป็นซะกาตฟิตรอเป็นเงินให้กับคนจนเนี่ยนั่นคือการที่เราเนี่ยได้สำนึกแล้วก็ขอบคุณต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับ
ก็เป็นความดีอย่างหนึ่งนะครับและการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยก็เป็นอะไรเป็นหนึ่งในสิ่งที่แสดงออกถึงการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนจนลองคิดดูสิครับในชุมชนหนึ่งอ่ะถ้าคนรวยเนี่ยเอาซะกาตเอาอะไรไปให้กับคนจนเนี่ยแน่นอนนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นระหว่างคนจนกับคนรวยหรือคนมีฐานะดีหรือคนมีฐานะด้อยเนี่ยคือความรักความเมตตาที่จะเกิดขึ้นระหว่างกันเพราะว่าการจ่ายซะกาตเนี่ยเป้าหมายของมันเนี่ยแน่นอนนะครับมันจะมาขจัดความตันหนีถีเหนียวในตัวของเราได้ขจัดความหยาบกระด้างในหัวใจของเราได้ให้เราเนี่ยมีหัวใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีหัวใจที่รู้จักในการที่จะสงสารต่อคนยากคนจนและก็คนลำบากที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนะครับนั่นก็เป็นฮิกมะห์เป็นวิทยาปัญญาเป็นประโยชน์ของการที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยทรงกำหนดบทบัญญัติในเรื่องของซะกาตฟิตรอเนี่ยมาให้แก่บรรดาบ่าวผู้ศรัทธานะครับประการต่อมาและอะไรล่ะคือฮุกมข้อตัดสินของการจ่ายซะกาตฟิตรอเป็นซุนนะห์หรือว่าเป็นวาญิบนะครับซะกาตุลฟิตรวาญิบะตุนวะฮาซาบิอิตติฟากมะซาฮิบิลฟิกฮียะตินอัรบะอุลามะทั้ง4มัซฮับนะครับได้ลงมติที่ตรงกันว่าการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยเป็นวาญิบเป็นหลักการศาสนาที่เป็นภาคบังคับนะครับอิหม่ามทั้งอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟีอีอิหม่ามฮัมบาลีอิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันแล้วก็มัซฮับซอฮิรียะห์นะครับผมได้ลงมติแล้วก็มีการรายงานถึงอิจมะห์นะครับผมของบรรดาอุลามะห์ว่าการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยเป็นหลักการศาสนาที่เป็นฟัรดูเป็นภาคบังคับนะครับผมด้วยกับหะดีษเนี่ยที่ผมได้ยกไปข้างต้นแล้วฟะรอดะรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตันฟิตรซออันมินตัมรินเอาซออันมินชาอีรินอะลัลอับดินวัลฮุรรีวัซซะกะรีวัลอุนซาวัซซอฆีรวัลกะบีรมินัลมุสลิมีนะวะอะมะรอบิฮาอันตุอัดดะกับละคุรูจินนาซอิลัสศอลาหลักฐานต้นนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่บ่งชี้ว่าท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กำหนดบทบัญญัติที่เป็นภาคบังคับนะครับในเรื่องของซะกาตฟิตรอเนี่ย1ซอจากอินทผลัม1ซอจากข้าวบาเล่แก่บรรดาคนที่อะไรคนที่เป็นบ่าวแล้วก็คนที่เป็นอิสระชนแล้วก็ทั้งผู้ชายผู้หญิงแล้วก็ทั้งเด็กแล้วก็ทั้งผู้ใหญ่จากคนที่เป็นบรรดามุสลิมนะครับและท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็ได้สั่งใช้ให้ทำการจ่ายซะกาตฟิตรอก่อนที่ผู้คนเนี่ยจะออกไปสู่การละหมาดนะครับผมประเด็นต่อมาเนี่ยแล้วเด็กล่ะเด็กทารกล่ะเด็กทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยจำเป็นที่เขาเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอหรือเปล่าบางคนเนี่ยสงสัยบางคนเนี่ยกำลังท้องอยู่ช่วงเวลาที่กำลังท้องพอดีแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะอะไรคลอดลูกหลังเดือนรอมฎอนทีนี้เนี่ยเขาก็สงสัยว่าเอ๊ลูกตัวเล็กๆเนี่ยที่บ้านฉันเนี่ยฉันยังต้องออกซะกาตฟิตรอให้เขาเลยแล้วทีนี้เนี่ยลูกที่ยังคงอยู่ในครรภ์เนี่ยจะต้องออกซะกาตฟิตรอหรือเปล่าอุลามะห์นะครับผมทั้ง4มัซฮับเนี่ยไม่ว่าจะอิหม่ามฮานาฟีอิหม่ามมาลิกีอิหม่ามชาฟิอีหรืออิหม่ามอะห์มัดบินฮัมบันเนี่ยก็ได้ลงมติที่ตรงกันนะครับมีทัศนะที่ตรงกันว่าเด็กที่อยู่ในท้องเนี่ยอยู่ในครรภ์เนี่ยไม่จำเป็นนะครับที่จะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอโดยที่เขาเนี่ยก็ได้ให้เหตุผลนะครับว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยซะกาตฟิตรอเนี่ยถูกกำหนดให้กับซอกีรให้กับเด็กก็จริงแต่ทีนี้เนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยทารกในครรภ์เนี่ยไม่ได้ถูกกำหนดในเรื่องของซะกาตฟิตรอเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางทีเนี่ยทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าเขาเนี่ยจะคลอดออกมาในสภาพที่เขาเนี่ยมีชีวิตหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเขาออกคลอดออกมาในสภาพที่เขาไม่ได้มีชีวิตเนี่ยแน่นอนนะครับฮุกมต่างๆที่เกี่ยวข้องกันในเรื่องของศาสนาเนี่ยจะไม่ได้ผูกพันหรือผูกมัดกับตัวของเขาประการต่อมานะครับผมทารกในครรภ์นะครับยังไม่ได้ทารกในครรภ์เนี่ยยังไม่ได้ถูกอะไรถูกยืนยันถึงอาการต่างๆในดุนยาคือยังไม่ได้ถูกวางฮุกมศาสนาต่างๆในช่วงเวลาที่เขาเนี่ยยังอยู่ในครรภ์เว้นแต่2ประการด้วยกันเว้นแต่ในเรื่องของมรดกก็ตามหรือในเรื่องของคำสั่งเสียหรืออัลวะซียะห์และก็การที่เขาเนี่ยจะถูกวางในเรื่องของมรดกหรือในเรื่องของความสั่งเสียเนี่ยมันก็จะต้องอาศัยเงื่อนไข
ก็คือเขาจะต้องคลอดออกมาในสภาพที่มีชีวิตนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอุลามะจึงมีมติที่ตรงกันว่าทารกที่อยู่ในครรภ์เนี่ยจะยังไม่ต้องจ่ายซะกาตฟิตเราะห์ทีนี้เนี่ยปัญหาต่อมาก็คือถ้าเกิดเขาคลอดออกมาในช่วงก่อนวันอีดล่ะคลอดออกมาในช่วงกลางวันของเดือนรอมฎอนคือมักริบเนี่ยจะอีดละจะเข้าสู่ช่วงเวลาที่หมดเดือนรอมฎอนแล้วแต่ว่าในช่วงกลางวันหรือช่วงเย็นเนี่ยเขาคลอดออกมาก่อนทีนี้ต้องจ่ายหรือเปล่าอุลามะเนี่ยส่วนนึงก็บอกว่าถ้าคลอดออกมาก่อนเนี่ยอันนี้ก็คือจะต้องจ่ายจะถูกนับเป็นฮุกมของเด็กทั่วไปนะครับผมแต่ถ้าอยู่ในครรภ์ก็คือไม่ต้องจ่ายนะครับผมแต่เรื่องนี้ก็ยังคงมีคีราฟแต่เราก็จะหยิบทัศนะมานำเสนอให้พี่น้องเนี่ยได้รับฟังกันคร่าวๆทีนี้เนี่ยประการต่อมานะครับผมใครบ้างนะที่มีสิทธิ์ที่สมควรในการที่จะได้รับสกาตฟิตรอห์คือมีสิทธิ์ในการที่จะสามารถรับสกาตฟิตรอห์ได้แน่นอนนะครับผมอุลามะนะครับก็ได้เห็นตรงกันว่าคน8จำพวกเนี่ยเหมือนกับสกาตเงินสกาตทองอะไรทั่วไปเนี่ยที่เราให้กับคน8จำพวกเนี่ยสกาตฟิตรอห์ก็จะใช้ในเรื่องของมาตรฐานนี้เช่นกันดังอายะห์ที่อัลกุรอานที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ทรงตรัสเอาไว้ว่าอินนามัสซอดะกอตุลินฟุกะรออิวัลมะซากีนวัลอามิลีนอะลัยฮาวัลมุอัลลัฟะตินกุลูบุฮุมวะฟิรริกาบวัลฆอริมีนวะฟีซะบีลิลลาฮิวะอิบนิสซะบีลฟะรีดะตะมินัลลอฮิวัลลอฮุอะลีมุนฮะกีมแท้จริงแล้วเนี่ยบรรดาซอดะกอห์ต่างๆเนี่ยบรรดาการบริจาคทานทั้งหลายเนี่ยคือสิทธิแก่บรรดาอะไรแก่บรรดาผู้ที่ยากจนผู้ที่ขัดสนแล้วก็ผู้ที่ดูแลสกาตและผู้ที่มีหัวใจที่โน้มเอียงมาสู่อิสลามคือมีหัวใจใจของเขาเนี่ยฝักใฝ่แล้วก็สนใจในอิสลามแล้วก็สำหรับผู้ที่เป็นทาสแล้วก็ผู้ที่อะไรผู้ที่มีหนี้สินผู้ที่มีหนี้สินเนี่ยอุลามะอธิบายไว้2ประการด้วยกันผู้ที่เขาเนี่ยมีหนี้สินต่อตัวของเขาเองคือตัวของเขาเนี่ยมีหนี้สินจากการที่ไปหยิบยืมคนอื่นแล้วก็ประการที่2เนี่ยมีหนี้สินอันเนื่องจากการที่เขาเนี่ยหยิบยืมทรัพย์สินของคนอื่นเพื่อเอามาใช้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนประเภทนี้เนี่ยก็จะอยู่ในข่ายของการที่เราเนี่ยจะต้องให้สกาตกับเขาวะฟีซะบีลเนี่ยก็คือคนที่ต่อสู้ในหนทางของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาวะบะนิสว่าบนิสซาบินหรือผู้เดินทางนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นคน8ปังจำพวกนะครับที่ศาสนาเนี่ยได้บอกเอาไว้ว่าเขาเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะได้รับสิ่งที่เป็นสกาตนะครับแล้วก็ประการต่อมานะครับที่หลายท่านเนี่ยสงสัยว่าสกาตฟิตรอห์เนี่ยชนิดของสิ่งที่เราเนี่ยจะเอามาออกเป็นสกาตฟิตรอห์เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นนึงนะครับสกาตฟิตรอห์เนี่ยเราจะออกตามหะดีษนบีเนี่ยที่บอกไว้เป๊ะๆเลยได้มั้ยก็แน่นอนน่ะคำตอบก็คือได้อยู่ละแต่ถ้าเราเนี่ยจะออกเป็นอาหารประเภทอื่นล่ะอย่างในหะดีษเนี่ยนบีบอกจะบอกไว้ว่าอัชชะอีรหรืออันบุรชะอีรเนี่ยก็คือข้าวบาเล่หรืออันบุรก็คือในเรื่องของข้าวสาลีนะครับแต่ว่าถ้าคนในฮุกเกมเราเนี่ยหรือคนในบ้านเราเนี่ยเขาไม่ได้ทานข้าวบาเล่หรือข้าวสาลีเป็นอาหารหลักล่ะเราจะออกเป็นข้าวเหนียวข้าวอะไรข้าวหอมมะลิหรือว่าข้าวซ้อมมือหรือว่าข้าวอะไรต่ออะไรเนี่ยต่างๆเนี่ยที่คนในบ้านเรากินกันเนี่ยเราจะออกอย่างนั้นได้ไหมนะครับผมอุลามะก็บอกว่าสกาตฟิตรอห์เนี่ยสามารถออกเป็นอาหารท้องถิ่นหรืออาหารพื้นเมืองได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นทัศนะของมัซฮับมาลิกีมัซฮับชาฟิอีนะครับแล้วก็ทั้ง4มัซฮับแล้วก็อิบนุตัยมียะห์อิบนุกอยยิมเชคอิบนุบาสเชคอิบนุอุซัยมีนเนี่ยก็ได้เลือกทัศนะนี้นะครับผมว่าในเรื่องของสกาตฟิตรอห์เนี่ยเราสามารถออกเป็นอาหารท้องถิ่นได้อย่างเช่นเราเนี่ยอยู่ในกรุงเทพมหานครคนกรุงเทพเนี่ยจะทานอะไรทานข้าวหอมมะลิเป็นหลักเราก็เอาอาหารที่คนส่วนใหญ่เนี่ยรับประทานเนี่ยแล้วก็เป็นอาหารที่เราเนี่ยรับประทานด้วยเนี่ยเอามาออกเป็นสกาตฟิตรอห์นะครับด้วยกับหลักฐานของท่านอบีซะอีดอัลคุดรีนะครับได้กล่าวว่ากุนนานุคริจูอิซากานะฟีนารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตันฟิตรอันกุลลิศอฆีรวะกะบีรนะครับเราเนี่ยได้ออกสกาตในช่วงเวลาที่เราเนี่ยได้อยู่กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ย
นะครับเราได้ออกสกาตุนฟิรออกให้แก่ทั้งออกทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทั้งคนที่เป็นทาสคนที่เป็นอิสระชนต่ออามันมินต่ออามินซออันมินต่ออามินหนึ่งซอจากอาหารเอาซออันมินอากิตินหรือหนึ่งซอจากเนยแข็งหรือว่านมแข็งเอาซออันมินชาอีรินหรือหนึ่งซอจากข้าวบาเล่เอาซออันมินตัมรินหรือหนึ่งซอจากอินทผาลัมเอาซออันมินซาบีบินหรือหนึ่งซอจากองุ่นนะครับหรือลูกเกดนะครับผมนะครับฮะดีษนี้เนี่ยก็เป็นหลักฐานที่อุลามะเนี่ยหยิบยกมาอธิบายว่าการออกสกาตฟิตรอเนี่ยจะต้องออกจากอาหารของคนพื้นเมืองที่รับประทานเป็นหลักนะครับผมฮะดีษนี้เนี่ยอุลามะก็อธิบายไปอีกบอกว่าจากสำนวนคำสั่งเนี่ยที่นบีบอกเอาไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นอินทผาลัมเอยข้าวบาเล่เอยหรืออะไรก็ตามเนี่ยนี่คืออาหารหลักที่ชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขารับประทานกันชาวเมืองมะดีนะห์เนี่ยเขารับประทานอาหารประเภทนี้ท่านนบีก็เลยสั่งให้ออกอาหารประเภทนี้เนี่ยเพื่อเป็นสกาตฟิตรอห์แก่ชาวเมืองมะดีนะห์นะครับผมอีกประการที่2เนี่ยเป้าหมายของการจ่ายสกาตฟิตรอห์ตามอาหารท้องถิ่นหรืออาหารพื้นเมืองเนี่ยเพื่ออะไรอะไรเพื่อมายุติความต้องการของคนจนนะครับเพื่อมาเติมเต็มความต้องการของคนจนเช่นบางทีเนี่ยถ้าเราเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่ประเทศอังกฤษใช่มั้ยเราอยู่ประเทศอังกฤษแล้วก็คนในประเทศที่เราเนี่ยอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทานข้าวหอมมะลิเหมือนเราแต่เขาทานอาหารประเภทอื่นเขาอาจจะทานอะไรเขาอาจจะทานข้าวโอ๊ตหรือข้าวอะไรก็ตามเนี่ยหรือทานพวกมักกะโรนีพวกแป้งทีนี้เนี่ยถ้าเราเอาข้าวหอมมะลิเนี่ยไปออกให้เขาเนี่ยแล้วเขาไม่รับประทานเนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นความยากลำบากสำหรับเขาและบางทีเนี่ยนอกจากเขาไม่ทานเนี่ยเขาอาจจะเอาไปทิ้งหรือไปให้สัตว์อะไรกินก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเนี่ยอยู่ในเราเป็นคนไทยถ้าเราอยู่ในประเทศใดก็ตามแล้วเราต้องการจะออกสกาตในประเทศที่เราเนี่ยอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะชั่วคราวหรือว่าอยู่ระยะยาวเนี่ยก็ให้เราออกอาหารประจำถิ่นของที่ที่นั้นที่เราอยู่นะครับผมแต่ถ้าเราอยู่ในบ้านเราเราก็ออกสกาตเป็นอาหารท้องถิ่นของเราเราอยู่ในประเทศอินเดียอยู่ในแอฟริกาอยู่ในประเทศอาหรับเราก็ออกให้กับคนในท้องถิ่นคนจนในท้องถิ่นตามอาหารที่เขากินนะครับทีนี้เนี่ยอุลามะก็มีประเด็นกันอีกว่าตกลงแล้วเนี่ยสกาตฟิตรอห์เนี่ยมันจะต้องเป็นสิ่งที่มีการเพาะปลูกเป็นผลผลิตที่มาจากการเพาะปลูกหรือเปล่าแล้วถ้าเป็นผลถ้าเป็นอาหารที่ไม่ได้มาจากการเพาะปลูกล่ะเราจะสามารถออกได้ไหมนะครับทีนี้เนี่ยบรรดานักวิชาการเนี่ยก็มีการถกเถียงกันอุลามะส่วนใหญ่เนี่ยก็มองว่าเราเนี่ยสามารถออกเป็นอาหารที่ไม่จำเป็นจะต้องเป็นอาหารที่มาจากการเพาะปลูกได้เพราะว่าในหะดีษของท่านซออิดอัลคุดรีเนี่ยก็บอกไว้ถึงนมแข็งหรือว่าเนยเพราะว่าเนยเนี่ยก็เป็นอาหารอะไรอาหารที่รีดมาจากนมผ่านกรรมวิธีหรือผ่านกระบวนการต่างๆจนมาเป็นเนยแข็งไม่ใช่สิ่งที่มาถูกเพาะปลูกมาจากดินนะครับผมและทีนี้เนี่ยถ้าเป็นอาหารในลักษณะของอาหารแปรรูปล่ะอย่างเช่นเราเนี่ยอยู่ลอนดอนเราจะออกเป็นมักกะโรนีได้ไหมเพื่อให้คนต่างประเทศเนี่ยเขาเอาไอ้ตัวมักกะโรนีเนี่ยเอาไปทำสปาเกตตี้ทำอะไรกินกันเพราะว่าแน่นอนนะครับไอ้เราสมมติเรากินข้าวเหนียวเป็นหลักอ่ะเราออกสกาตฟิตรอห์ให้ฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาก็คงไม่กินข้าวเหนียวกันอยู่นะทีนี้เนี่ยถ้าเราเปรียบเทียบเอาล่ะเป็นมักกะโรนีเนี่ยจะได้ไหมอุลามะก็มีการคีราฟกันนะครับบางท่านเนี่ยอุลามะบางท่านเนี่ยก็ตั้งเงื่อนไขไว้ว่าการที่เราเนี่ยจะออกอาหารไปเนี่ยจะเอาอาหารไปจ่ายเป็นสกาตฟิตรอห์เนี่ยถ้าเป็นอาหารที่ถูกแปรรูปโดยผ่านความร้อนเนี่ยก็จะไม่สามารถนำมาออกเป็นสกาตฟิตรอห์ได้นะครับแต่ในกรณีของมักกะโรนีเนี่ยอย่างมักกะโรนีเนี่ยเชคอุซัยมีนนะครับก็มีทัศนะว่าสามารถออกเอานำมาออกเป็นสกาตฟิตรอห์ได้แต่ถ้าเป็นขนมปังเนี่ยขนมปังเนี่ยเหมือนอุลามะส่วนหนึ่งจะบอกว่าไม่สามารถนำเอาขนมปังมาจ่ายเป็นสกาตฟิตรอห์ได้เพราะว่าขนมปังเนี่ยมันถูกนำมาแปรรูปแล้วก็ถูกนำมาผ่านความร้อนและอาหารที่จะต้องเอามาออกเป็นสกาตฟิตรอห์เนี่ย
จะต้องไม่ใช่อาหารที่ผ่านการปรุงแบบสำเร็จรูปมาแล้วนะครับมักกะโรนีเนี่ยยังไม่ถือว่าเป็นอาหารที่ถูกปรุงสำเร็จรูปยังถือว่าเป็นวัตถุดิบอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงไม่มีใครเนี่ยหยิบมักกะโรนีเนี่ยเม็ดสดๆเนี่ยมากินแน่นอนนะครับเพราะจะต้องเอาไปผ่านการทำอาหารก่อนแต่ทีนี้เนี่ยอาหารที่ผ่านความร้อนผ่านการทำแล้วเนี่ยอย่างแกงเขียวหวานแกงเผ็ดอย่างเงี้ยอันนี้เราจะเอามาออกเป็นสกัดฟิตรอนไม่ได้เพราะว่าเงื่อนไขสำคัญของสกัดฟิตรอนเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่สามารถนำมาเก็บกักไว้ได้เป็นระยะเวลานานเป็นอาหารที่สามารถตวงแล้วก็ชั่งเป็นกิโลได้แล้วก็เป็นอาหารแห้งแล้วก็เป็นอาหารที่จะต้องเก็บได้เป็นระยะเวลานานไม่ว่าจะเป็นข้าวสารหรืออินทผลัมอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับผมแต่มักกะโรนีเนี่ยอุลามะยังมองว่ายังมีการคิลาฟกันอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวผมเนี่ยผมมองตามเชคอุไซมินว่ามักกะโรนีเนี่ยถือว่าเป็นวัตถุดิบอยู่แล้วก็สามารถตวงได้แล้วก็ชั่งได้แล้วก็สามารถเก็บไว้ได้เป็นระยะเวลานานนะครับผมทีนี้เนี่ยมันก็มีประเด็นที่เป็นคำถามกันอีกว่าถ้าเกิดเราเนี่ยไปในประเทศที่เขาเนี่ยอาจจะอะไรไม่ได้รับประทานข้าวหรือแป้งเป็นอาหารหลักแต่ว่าเขารับประทานอะไรอ่ะรับประทานเนื้อสัตว์เป็นอาหารหลักอย่างเช่นประเทศทางเหนือครับประเทศที่มันเป็นแนวเอสกิโมครับหรือขั้วโลกเหนือเราจะเห็นใช่ไหมว่าขั้วโลกเหนือเนี่ยเขาจะรับประทานเนื้อสัตว์หรือรับประทานปลาอะไรอย่างนี้กันเป็นหลักคือหลักๆเนี่ยเขาจะเน้นไปทางเนื้อสัตว์กันแล้วเขาก็จะไม่ค่อยอาจจะน้อยคนที่จะนิยมทานแป้งทานอะไรทีนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเนี่ยจะออกเป็นเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นเนื้อเป็นปลาเป็นอะไรเนี่ยเราจะสามารถออกได้ไหมนะครับท่านอิบนุกอยยิมนะครับรอให้มาฮุลลอเนี่ยได้พูดเอาไว้ในหนังสือยะลามุลมุวักกีอินนะครับผมในเล่มที่ ในเล่มที่12นะครับบอกว่าฟะอินแกนะกูตุฮุมมินรอยรินฮูบุบคือถ้าหากว่าอาหารหลักของคนในเมืองนั้นเนี่ยเขาไม่ใช่อาหารที่เป็นเมล็ดเป็นชิ้นไม่ใช่อาหารในลักษณะที่เป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารที่เป็นเมล็ดเป็นอะไรล่ะแต่ถ้าเป็นนมเป็นเนื้อเป็นปลาเนี่ยจะออกได้ไหมอิบนุกอยยิมก็บอกว่าสามารถออกได้นะครับสามารถนำมาจ่ายเป็นสกัดฟิตรอได้ในสิ่งที่เป็นอาหารพื้นเมืองที่เขาเนี่ยรับประทานกันแล้วทัศนะนี้เนี่ยก็เป็นทัศนะของจุมฮูรุนอุลามะที่ถูกต้องด้วยเช่นกันนะครับส่วนเชคอิบนุอุซัยมีนนะครับผมได้กล่าวไว้ในหนังสือชัรฮุลมุมติอะนะครับผมเชคอุซัยมีนได้กล่าวไว้ว่าเมื่อปรากฏว่าอาหารพื้นเมืองของผู้คนเนี่ยไม่ใช่อาหารในลักษณะที่เป็นเมล็ดหรือเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารเนี่ยแต่เป็นเนื้อเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเป็นเนื้อไก่เนื้อวัวเนื้อปลาอะไรเนี่ยแล้วก็เป็นอาหารที่ผู้คนในทางอะไรทางขั้วโลกเหนืออะไรนิยมกินกันนะครับในลักษณะนี้เนี่ยก็สามารถนำเอามาจ่ายเป็นสกาตฟิตรอได้นะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอาหารที่คนส่วนใหญ่ในภูมิภาคนั้นเนี่ยคุ้นชินและสามารถรับประทานได้ก็เอามาจ่ายเป็นสกาตฟิตรอได้ก็มีทั้งทัศนะของเชคอิบนุไซมีนและก็เชคอิบนุกอยยิมนะครับผมที่รับรองว่าเนื้อสัตว์เนี่ยสามารถเอามาจ่ายเป็นสกาตฟิตรอได้ประการต่อมาเนี่ยประการต่อมานะครับปริมาณหรือมิกดารุนซอวาอันวาจิบุฟีซะกาตินฟิตรปริมาณของ1ซอเนี่ยที่เป็นวาญิบในการจ่ายสกาตฟิตรอเนี่ย1ซอเนี่ยเท่ากับเท่าไหร่อันนี้เป็นประเด็นที่อุลามะเนี่ยมีความเห็นที่แตกต่างกันมากมายนะครับทีนี้เนี่ย1ซอเนี่ยมันเท่ากับคอมสตุอัลตอนเท่ากับ5ปอนนะครับ1ซอเนี่ยเท่ากับ5ปอนแล้วก็ทัศนะที่บอกว่า1ซอเท่ากับ5ปอนเนี่ยเป็นทัศนะของอุลามะส่วนมากไม่ว่าจะเป็นอุลามะจากมัซฮับมาลิกีท่านอิหม่ามชาฟิอีหรืออิหม่ามอะห์มัดเนี่ยได้ให้น้ำหนักว่า1ซอเนี่ยมีปริมาณเท่ากับ5ปอนนะครับด้วยกับการที่เขาเนี่ยได้ยกหลักฐานท่านอิหม่ามมาลิกเนี่ยได้กล่าวว่าท่านนาฟิอะห์เนี่ยได้ทำการออกสกาตให้กับเขาใน1ซอซึ่ง1ซอเนี่ยที่อิบนุ1ซอนี้เนี่ยที่อิบนุอุมัรเนี่ยได้ให้กับเขาเนี่ยก็เป็น1ซอของท่านรอซูล
็นหนึ่งเป็นเซาะที่มีลักษณะเดียวกับเซาะของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพอเขาเนี่ยได้เอาเซาะตรงเนี้ยมาเปรียบเทียบแล้วเนี่ยตามมาตรฐานของอันอิรอกีเนี่ยก็ปรากฏว่า1เซาะเนี่ยมันก็จะเท่ากับประมาณ5ลิตรนะครับผมทีนี้เนี่ยทางสภาอุลามะของประเทศซาอุดีอาระเบียเนี่ยที่นำโดยเชคอับดุลอาซิซอิบนุบาสนะครับผมเขาก็ได้เปรียบเทียบว่า1เซาะเนี่ยจะเท่ากับ3กิโลด้วยกันนะครับ1เซาะเนี่ยเท่ากับ3กิโลซึ่งเซาะนึงเนี่ยก็จะมีการเปรียบเทียบอีกว่าเท่ากับประมาณเท่าไหร่4 1กำมือของคนที่มีร่างกายขนาดกลางที่ตวงถึง4ครั้งนะครับผมอันนี้ก็เป็นฟัตวาของลุจนะดาอิมานะครับที่บอกไว้ว่า1ซ้อนเนี่ยเท่ากับ3กิโลทีนี้เนี่ยถ้าเราดูในของสำนักจุฬาราชมนตรีของไทยเนี่ยเขาก็จะบอกว่า1ซ้อนเนี่ยเท่ากับอะไร 2.7 นะครับประมาณนั้นอุลามะบางคนก็บอกเท่ากับอะไร 2.5 หรือ 2.4 ก็มีความเห็นที่แตกต่างกันไปทีนี้เนี่ยเชคบินบาสก็บอกว่ายังไงซะแล้วเนี่ยให้ตวงให้มันเกินเนี่ยก็ยังดีกว่าขาดคือถ้าขาดเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาละนะถ้าเรายึด 2.7 แล้วทีนี้ตวงขาดเนี่ยหรือว่าเราก็ไม่แน่ใจตวงไปตวงมาเครื่องชั่งมีปัญหาอีกเอาขาดไป5ขีดอย่างเงี้ยทีนี้มันก็จะไม่ครบตามปริมาณของซอแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราเกินเนี่ยให้มันเกินสัก 4-5 ขีดอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังชัวร์กว่าว่าปริมาณที่เราตวงไว้เนี่ยมันจะเกินแล้วก็ครบนิสอบนะครับผมประการต่อมาเนี่ยประการต่อมาในช่วงเวลาของการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยเราจะจ่ายในช่วงเวลาไหนนะครับโอ้โหเรื่องนี้เนี่ยบรรดามัซฮับฟิกเนี่ยก็มีความเห็นที่แตกต่างกันมากมายเลยนะครับเช่นทัศนะของอิหม่ามมาลิกแล้วก็อิหม่ามอะห์มัดเนี่ยเขาได้มองว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยสามารถจ่ายได้ก่อนอีด1วันถึงหรือ2วันก็ตามเนี่ยด้วยกับหลักฐานที่เขาเนี่ยเอามาจากฮะดีษของอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาวะฟีฮิวะกานูยุอตูนะกับละฟิตรีบิยอมินเอายอมัยนี่นะครับก็คือท่านอิบนุอุมัรเนี่ยได้ทำการให้ซะกาตฟิตรอเนี่ยก่อนละหมาดอีด1วันถึง2วันนะครับรอวะฮุลบุคอรีนะครับแล้วก็เชคอับดุลอาซิซอิบนุบาสเนี่ยนะครับก็ได้เลือกทัศนะนี้แล้วก็บอกว่าทัศนะนี้เนี่ยเป็นทัศนะที่ถูกต้องแล้วก็ทัศนะที่2เนี่ยทัศนะที่2ก็จะเป็นทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีในบางส่วนของผู้ที่ยึดถืออิหม่ามทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีแล้วก็จะเป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟิอีนะครับผมที่กล่าวไว้ในหนังสืออัลอุมนะครับบอกว่ายะญูซุมินอัววะลิชะฮ์รอมฎอนคืออนุญาตในการที่จะให้เราเนี่ยจ่ายซะกาตฟิตรอตั้งแต่ในช่วงต้นของเดือนรอมฎอนนะครับอิหม่ามชาฟิอีเนี่ยมีทัศนะที่บอกว่าเมื่อไรก็ตามเนี่ยที่เข้าสู่วันที่1รอมฎอนเนี่ยถ้าเรามีความพร้อมในการที่จะจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยคือเราก็สามารถจ่ายได้เลยโดยเทียบกับซะกาตซะกาตุลมาลซะกาตทรัพย์สินซะกาตอะไรทั่วๆไปเนี่ยที่เมื่อครบนิสอบเนี่ยก็อนุญาตให้จ่ายก่อนครบโฮนครบรอบปีนะครับส่วนทัศนะที่3เนี่ยจะเป็นทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีแล้วก็บางส่วนของผู้ที่ยึดถือในแนวทางของอิหม่ามชาฟิอีนะครับเขาก็บอกว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยสามารถจ่ายได้ตั้งแต่ก่อนรอมฎอนเลยนะครับคือหมดรอมฎอนปีที่แล้วเมื่อไหร่เข้ามาสู่อีกปีนึงเนี่ยก็คือสามารถจ่ายได้เลยตั้งแต่ช่วงไหนก็ได้แต่ว่าอย่าจ่ายหลังละหมาดอีดินฟิตรีบรรดาอุลามะนะครับได้มีความเห็นตรงกันว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยจะไม่สามารถจ่ายหลังวันอีดได้ถ้าจ่ายหลังวันอีดเนี่ยก็จะไม่ถูกนับเป็นซะกาตฟิตรอแล้วก็จะถูกนับเป็นซอดะเกาะห์ธรรมดานะครับผมแล้วถามว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยถ้ามันเลยระยะเวลาเนี่ยที่กำหนดให้จ่ายเนี่ยเราจะยังสามารถจ่ายเราจะต้องจ่ายอีกไหมหรือว่ามันหลุดพ้นเลยไม่ต้องจ่ายแล้วนะครับอุลามะเนี่ยก็มองว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราไม่ได้จ่ายในวันอีดก่อนวันอีดเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาชดอยู่ดีเหมือนกันหนี้สินเนี่ยเขาก็เปรียบเทียบเหมือนหนี้สินเนี่ยเหมือนเรานัดที่จะคืนหนี้กับเจ้าหนี้ในวันเท่านี้เท่านี้
แต่พอเลยระยะเวลาที่จ่ายหนี้ไปแล้วเนี่ยถามว่าหนี้สินเนี่ยมันหมดวาระที่จะต้องจ่ายแล้วหรือเปล่าก็เปล่ายังไงก็ตามเราก็ต้องจ่ายหนี้อยู่ดีนะครับต่อให้มันเกินกำหนดที่เรานัดกับเจ้าหนี้ไว้แล้วเนี่ยนะครับประการต่อมานะครับผมประการต่อมาอย่างที่เราพูดกันไปแล้วว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยฮุกุมคือวาญิบแล้วก็ชนิดประเภทของอาหารเนี่ยจะต้องเป็นอาหารที่เป็นอาหารประจำถิ่นแล้วก็ต้องไม่ใช่อาหารที่ถูกปรุงนะครับเป็นพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรก็ว่าไปเป็นวัตถุดิบที่เราจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอแล้วเราก็พูดถึงปริมาณของซะกาตฟิตรอแล้วว่า1ซอเนี่ยจะเท่ากับประมาณกี่กิโลนะครับหรือ5ปอนด์แล้วก็ประการที่4เนี่ยที่เราพูดกันไปเนี่ยก็คือในเรื่องของระยะเวลานะครับในการที่เราจะจ่ายซะกาตฟิตรอทีนี้เนี่ยในเรื่องของสถานที่ในการที่เราจะจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยคือสมมุติว่าเราเนี่ยอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยเราจะเอาซะกาตของเราเนี่ยไปจ่ายให้กับคนในต่างประเทศได้ไหมนะครับบรรดานักวิชาการเนี่ยก็ได้ขัดแย้งกันอย่างมากมายมีมุมมองที่แตกต่างกันแต่เชคอับดุลอาซิซอิบนุบาสเนี่ยแกมองว่าเวลาที่เราเนี่ยจะจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาคนที่อยู่ในท้องถิ่นบ้านเราก่อนคนข้างบ้านหรือคนในฮูเก็มเราเนี่ยยังมีคนจนที่ยังสามารถรับซะกาตฟิตรอได้หรือเปล่าถ้ายังมีคนจนที่ยังสมควรแก่การรับซะกาตฟิตรอเนี่ยอันนี้ก็ให้เราเนี่ยมอบให้กับคนจนในบ้านใกล้เลียงเคียงก่อนแต่ถ้าในหมู่บ้านที่เราอยู่เนี่ยโอ้โหมันรวยกันหมดแล้วคนจนนี่แทบไม่มีเลยอันนี้เนี่ยเราค่อยพิจารณาอีกทีว่าเราเนี่ยจะเอาซะกาตฟิตรอเนี่ยกระจายไปช่วยบุคคลผู้คนที่เดือดร้อนในถิ่นอื่นเนี่ยที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่2ที่เราจะต้องพิจารณากันนะครับแต่ว่าหลักๆเนี่ยให้จ่ายให้กับคนในฮูเก็มก่อนนะครับทีนี้เนี่ยบางคนสงสัยแล้วซะกาตฟิตรอเนี่ยซะกาตฟิตรอเนี่ยคือมันจะต้องจ่ายเป็นเพียงอาหารอย่างเดียวหรือเปล่าจะออกซะกาตฟิตรอเนี่ยเป็นเงินได้ไหมเรื่องนี้เนี่ยก็มีความก็เป็นประเด็นที่มีข้อถกเถียงกันนะครับของบรรดาอุลามะมากมายว่าตกลงแล้วเนี่ยซะกาตฟิตรอเนี่ยจะถูกนับเป็นแค่เงินเป็นแค่อาหารหรือว่าจะถูกนับเป็นเงินด้วยนะครับผมบรรดามัซฮับต่างๆเนี่ยก็ได้มีการขัดแย้งกันนะครับผมอย่างเช่นมัซฮับของอิหม่ามมาลิกมัซฮับอิหม่ามชาฟิอีมัซฮับอิหม่ามอะห์มัดนะครับมองว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยไม่อนุญาตนะครับที่จะให้นำไปจ่ายเป็นเงินเพราะหะดีษที่นบีบอกเอาไว้แล้วเนี่ยมันมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยนบีบอกไว้เพียงแค่อาหารไม่ได้บอกเป็นเงินถ้านบีบอกว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยสามารถจ่ายเป็นเงินได้เนี่ยแน่นอนก็ต้องมีหะดีษหรือมีหลักฐานที่นบีเนี่ยหยิบมาชี้แจงว่าจะเอามาจ่ายเป็นเงินเนี่ยก็สามารถทำได้นะไม่ใช่เพียงแค่อาหารแต่ทีนี้เนี่ยหะดีษที่อนุญาตให้จ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยเป็นเงินเนี่ยมันไม่มีนะครับส่วนทัศนะที่อนุญาตให้จ่ายซะกาตฟิตรอเป็นเงินได้ก็ยังอยู่ในกระบวนการของการวินิจฉัยนะครับอย่างบางหะดีษเนี่ยที่ท่านนบีบอกว่าอักนูฮุมฟีฮาซันยุมจงให้ความร่ำรวยแก่คนยากจนในวันนี้นะครับซึ่งหลักฐานตรงนี้เนี่ยบรรดาอุลามะที่ยึดทัศนะที่บอกว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยสามารถที่จะจ่ายเป็นเงินได้เนี่ยเขาก็เอาไปเป็นหลักฐานในการอ้างอิงแต่อุลามะในฝั่งที่บอกว่าซะกาตฟิตรอเนี่ยไม่สามารถจ่ายเป็นเงินได้เนี่ยเขาก็ตีความหลักฐานตรงนี้เขาก็อธิบายว่าไอ้คำว่าให้ความร่ำรวยแก่คนจนในวันอีดเนี่ยหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าเราจะต้องให้อาหารกับเขาให้ข้าวให้อะไรกับเขาให้อาหารกับบรรดาคนจนในวันอีดตรงนี้เนี่ยหมายถึงเป็นการเติมเต็มความร่ำรวยให้กับคนจนในวันอีดนะครับส่วนทัศนะที่บอกว่าให้จ่ายซะกาตฟิตรอเป็นเงินโดยเงินตรงเนี้ยเป็นสิ่งที่มาแทนอาหารเนี่ยมาแทนมูลค่าของอาหารเนี่ยก็จะเป็นทัศนะของอิหม่ามฮานาฟีนะครับแล้วก็เป็นทัศนะของบรรดาตาบีอินบางส่วนเช่นท่านซุฟยานอัสซอรีท่านฮะซันอันบัสรีนะครับผมแล้วก็ท่านคอลิฟะอุมัรบินอับดุลอาซิซซึ่งเขามองว่าเขาให้ทัศนะว่าอย่างนี้ถ้าหากว่าเงินเนี่ยคือสิ่งที่มีความจำเป็นที่คนจนเนี่ยต้องการมากกว่าก็สามารถให้เป็นเงินได้นะครับผมเพื่ออะไรเพื่อมาเติมเต็มความต้องการของคนยากจน
บางคนคนยากจนบางคนเนี่ยอาจจะปลูกข้าวไว้เองแต่ไม่มีเงินขาดเงินในการที่จะเอาไปรักษาพยาบาลหรือเอาไปใช้เติมเต็มในอะไรนะในความต้องการหรือภาระของในชีวิตในด้านอื่นเนี่ยเขาอาจจะขาดตรงนี้อยู่แต่เขามีอาหารเนี่ยอุลามะเขาก็เหมือนกับมองว่าเราก็สามารถเติมเต็มเอาซะกาตฟิตรอเนี่ยเทียบกับมูลค่าของอาหารแล้วเอามาเป็นเงินให้กับพวกเขาได้แต่ว่าทัศนะนี้เนี่ยเชคอับดุลอาซิซอิบนุบาสเนี่ยก็ยังมองว่าเป็นทัศนะที่ยังคงมีความอ่อนอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเชคอับดุลอาซิซอิบนุบาสเนี่ยเลยฟัตวาออกไว้ว่าลายะจูซูฮาซาไม่อนุญาตในสิ่งนี้นะครับสวาบที่ถูกต้องเนี่ยก็คือซะกาตฟิตรอเนี่ยจะต้องจ่ายไปด้วยกับอาหารจะต้องนำมานำเอามาออกให้กับคนจนด้วยอาหารกะมาฟีอะฮดินนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฮาซัลลซีอะลัยฮิจุมฮูรุอะฮลิลอินซึ่งการนำซะกาตฟิตรอเนี่ยมาออกเป็นอาหารก็เป็นสิ่งที่ปรากฏอยู่ในยุคของท่านนบีนบีเนี่ยจ่ายเป็นอาหารแล้วก็อุลามะจุมฮูรุอุลามะเนี่ยก็ได้มีทัศนะว่าให้จ่ายเป็นอาหารนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอัลกอลุบิอิคอราจินนุกูดบะดะลันมินัตตออามิกอลุดออีฟทัศนะที่บอกว่าให้จ่ายซะกาตฟิตรอเป็นเงินแทนอาหารเนี่ยก็เป็นทัศนะที่อ่อนนะครับในสายตาของเชคบินบาสตามการวินิจฉัยของเชคบินบาสอันนัลวาจิบะอะลัลมุสลิมีนะอิคอราจุซะกาตีตออามันซออันมินกูตินบะลัดเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นหน้าที่แก่บรรดามุสลิมนะครับในที่เขาเนี่ยจะต้องจ่ายซะกาตฟิตรอเป็นอาหารที่เป็นหนึ่งซ้อจากอาหารท้องถิ่นนะครับฮาซาฮวนวาจิบนี่ก็ถือว่าเป็นวาจิบเป็นภาคบังคับแก่บรรดามุสลิมวะลายะจูซูลิอะฮาดินไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดเนี่ยวินิจฉัยในเรื่องนี้ในการที่จะนำสกัดฟิตรอมาออกเป็นเงินนะครับทัศนะนี้เนี่ยเชคทัศนะในเรื่องของการห้ามจ่ายสกัดฟิตรอเป็นเงินเชคบินบาสก็ให้น้ำหนักว่าเป็นทัศนะที่มีน้ำหนักที่สุดนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปแบบของสกัดฟิตรอเนี่ยนบีกำหนดไว้แล้วว่าจะต้องเป็นรูปแบบไหนชนิดไหนปริมาณเท่าไหร่แล้วก็การที่เราเนี่ยไปปฏิบัติในรูปแบบอื่นที่ไม่ใช่รูปแบบของซุนนะที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้กำหนดไว้เนี่ยอุลามะบอกว่าตรงนี้เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างค้านกับซุนนะหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ดีที่สุดเนี่ยออกจากคีลาฟทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยก็คือการกลับมายึดการจ่ายซะกาตฟิตรอตามรูปแบบที่ท่านนบีเนี่ยได้กำหนดไว้ว่าเป็นอาหารนะครับผมนะครับก็หวังว่าประเด็นต่างๆเนี่ยที่ผมเนี่ยได้นำมาเรียนเสนอให้กับพี่น้องเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการจ่ายซะกาตฟิตรอเนี่ยนับไม่ถ้วนเลยกี่ประเด็นด้วยกันราวๆสัก 5-6 มัสอะละห์ด้วยกันนะครับผมซึ่งผมก็พยายามที่จะค้นแล้วก็ตระเตรียมมาโดยคิดว่าน่าจะครอบคลุมแล้วก็เป็นบทสรุปที่เข้าใจง่ายในการที่จะให้พี่น้องเนี่ยพอรับฟังปุ๊บสามารถหยิบข้อมูลตรงเนี้ยนำเอาไปใช้เอาไปปฏิบัติได้เลยเพราะว่าอะไรอ่ะเพราะว่าสิ่งที่มันเป็นอามัลอิบาดะห์เนี่ยให้ดีที่สุดเนี่ยสิ่งที่เป็นอามัลอิบาดะห์เนี่ยเราจะทำได้เงื่อนไขก็ด้วยกับการที่เราเนี่ยจะต้องศึกษาแล้วก็รู้เกี่ยวกับวิธีการในการปฏิบัติในอามัลนั้นถ้าเราไม่รู้เนี่ยแล้วเราไปปฏิบัติเนี่ยแล้วถ้าเราปฏิบัติผิดเนี่ยอามัลของเราเนี่ยก็จะไม่ถูกตอบรับแต่ถ้าเราพยายามศึกษาหาความรู้ให้กระจ่างให้เข้าใจว่าอามัลนี้เนี่ยรูปแบบนี้เนี่ยมันจะต้องปฏิบัติอย่างไรก็ตามเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นภูมิคุ้มกันให้กับเราให้เราเนี่ยสามารถปฏิบัติในเรื่องราวกิจการของศาสนาเนี่ยได้อย่างถูกต้องได้อย่างตรงตามแนวทางของกุรอานแล้วก็แนวทางของซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับเพราะว่านอกจากในการที่เราเนี่ยจะต้องมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติอามัลแล้วสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องมีในเงื่อนไขของการปฏิบัติอามัลนั่นก็คือการมุจาบะห์การทำอามัลนั้นเนี่ยตามซุนนะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม2ประการนี้เนี่ยคือชุรูตคือเงื่อนไขที่จะทำให้การงานเนี่ยถูกตอบรับเราทุกคนนะครับทำการงานเนี่ยไม่มีใครหรอกครับอยากเหนื่อยฟรีอยากเสียตังค์ฟรีแต่ทุกคนเนี่ยล้วนแล้วแต่ทำการงานใดการงานหนึ่งโดยคาดหวังผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ใช่ผลตอบแทนในโลกนี้อย่างน้อยก็ต้องเป็นผลตอบแทนในโลกหน้าที่นิรันดร์กว่านี้นะครับผมก็ขอให้พี่น้องนะครับได้รับการตอบรับจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาในทุกการงานที่พี่น้องเนี่ยทำไปในเดือนรอมฎอนและขอให้
ช่วงเวลาที่ออกนอกเดือนรอมฎอนแล้วเนี่ยการงานทั้งหมดที่พี่น้องทำเนี่ยจะเป็นความดีเป็นเสบียงแล้วก็เป็นสิ่งที่ขัดเกลาตัวของพี่น้องเองเนี่ยให้เป็นผู้ศรัทธาที่เต็มเปี่ยมไปด้วยกับอีมานต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นเนี่ยรอมฎอนผ่านไปแล้วเนี่ยอย่าให้รอมฎอนเนี่ยผ่านไปโดยที่เราเนี่ยไม่ได้บทเรียนหรือไม่ได้ประโยชน์อะไรจากเดือนรอมฎอนเลยแต่ให้เดือนรอมฎอนเนี่ยขัดเกลาตัวของเราให้ดีขึ้นทำให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีความขยันในการที่จะตักตวงแสวงหาความดีหรือผลบุญจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำให้ตัวของเราเนี่ยได้รับการขัดเกลาที่จะมีอีหม่านพอที่จะละทิ้งในสิ่งที่ต้องห้ามและความชั่วต่างๆเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ว่าจะในเดือนรอมฎอนหรือนอกเดือนรอมฎอนก็ตามนะครับวะบิลลาฮิตเตาฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์